ีจิ้นผิงมีแผนซ่อนเร้นในระยะยาวในการกระโจนแซงหน้าสหรัฐถึงแม้ว่าจะไม่มีแผนอะไรออกมามากเกี่ยวกับแผนระยะ5ปีในฉบับล่าสุดซึ่งมีการพิจารณากันในการประชุมครั้งสำคัญเป็นเวลา4วันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ได้จัดขึ้นในสัปดาห์นี้แต่ที่ปรึกษาในระดับสูงสุดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กำลังออกมาบอกว่าจีนได้ก้าวผ่านพ้นในช่วงยากลำบากที่สุดในการต่อสู้กับโควิด-19 ได้แล้วและจีนอาจจะสามารถยึดตำแหน่งผู้นำเหนือชาติตะวันตกทั้งหลายในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโรคระบาดตลอดจนในการบ่มเพาะอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ๆที่กำลังเพิ่มความสำคัญมากขึ้นทุกทีในขณะนี้โดยสิ่งที่จะได้จะเสียกันนั้นมีราคาสูงลิ่วๆณการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งพวกผู้ปฏิบัติงานในระดับอาวุโสของพรรคได้พิจารณาไตร่ตรองและตามรายงานได้ลงอนุมัติรับรองร่างนโยบายต่างๆซึ่งจะได้นำมาใช้ในระยะเวลา5ปีข้างหน้านี้ซึ่งการประชุมเป็นเวลา4วันในคราวนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วในวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมแต่ถ้าว่าสาธารณชนชาวจีนจะยังไม่สามารถเปิดดูเนื้อหาของฉบับเต็มของรถแมพที่ได้ครอบคลุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำหรับปี2025นี้ได้ในเร็ววันนี้โดยแผนระยะที่5ปีฉบับล่าสุดฉบับนี้ซึ่งตามรายงานข่าวได้บอกว่าอัดแน่นพร้อมไปด้วยชุดนโยบายต่างๆและเป้าหมายต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก็ยังคงต้องรอพิจารณาในการตรวจทานตามระเบียบขั้นตอนก่อนที่จะประกาศออกมาในขั้นตอนสุดท้ายโดยรัฐสภาของจีนในวาระการประชุมประจำปีในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าอย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงผู้หนึ่งซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ในหมู่ที่ปรึกษาในระดับสูงสุดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกำลังเปิดเผยให้ทราบอย่างอ้อมๆว่าเกี่ยวกับทัศนะของปักกิ่งในเรื่องทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศชาติตลอดระยะเวลา5ปีต่อจากนี้ไปซึ่งจัสตินหลินเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่าหลินอี้ฟูคณบดีของวิทยาลัยการพัฒนาแห่งชาติแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่งกล่าวในเวทีประชุมแห่งหนึ่งณกรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่28ตุลาว่าเศรษฐกิจจีนสามารถที่จะฟันฝ่าลมปะทะทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆและรักษาอัตราการเติบโตขยายตัวให้ได้ระดับปีละ 6-8% เอาไว้ให้ได้ในระยะ10ปีข้างหน้านี้ซึ่งตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวโดยหลินซึ่งเคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์และรองประธานอาวุโสของธนาคารโลกกล่าวที่ประชุมว่าจีนได้ผ่านพ้นช่วงที่ยากลำบากที่สุดในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19 ไปแล้วและท่ามกลางระยะเวลาแห่งการทดสอบในปัจจุบันจีนอาจจะสามารถเข้ายึดตำแหน่งผู้นำอย่างชนิดไร้ช่องโหว่เหนือบรรดาชาติตะวันตกที่สำคัญทั้งหลายในแง่มุมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการบ่มเพาะฟูมฟักอุตสาหกรรมไฮเทคใหม่ๆที่กำลังก้าวหน้ามากขึ้นเขาบอกว่าจีนอยู่ในฐานะที่ดีที่จะสามารถผลักดันความได้เปรียบของตนจากการเป็นหนึ่งในตลาดซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็มีสายโซ่อุปทานต่างๆอย่างครบถ้วนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลินก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาซึ่งมีสีจิ้นผิงเป็นประธานที่ทำเนียบจงหนานไห่ซึ่งผู้นำสูงสุดผู้นี้มองหาข้อเสนอแนะต่างๆในทางนโยบายจากพวกนักวิชาการที่ได้รับความยกย่องนับถือเพื่อใช้ในการวางแผนระยะ5ปีฉบับใหม่ซึ่งจะเป็นแผน5ปีฉบับที่14ของจีนในข้อเสนอต่างๆในทางนโยบายของหลินก็ได้เคยปรากฏเป็นส่วนสำคัญในแผนระยะที่5ฉบับก่อนๆตลอดจนในรายงานกิจการของรัฐบาลส่วนกลางประจำปีจริงๆแล้วเขาเป็นนักวิชาการคนแรกที่ได้พูดแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมสัมมนาเมื่อเดือนสิงหาคมที่จัดโดยสีอาจารย์ผู้หนึ่งที่วิทยาลัยการปกครองของมหาวิทยาลัย PKU บอกกับ Asia Times โดยขอให้สงวนนามไว้การที่หลินได้พูดถึงสุขภาพเศรษฐกิจและทิศทางโอกาสเศรษฐกิจในจีนในทางสดใสเช่นนี้อาจจะหมายความว่าแผนฉบับที่กำลังจะออกมาใช้กันจนถึงปี2025นี้จะมีแนวโน้มไปในทางบวกโดยที่อาจจะกำหนดเป้าหมายอัตราการเติบโตของ GDP ประจำปีเอาไว้ที่ราวๆ 6% ในระหว่างปี2021ถึงปี2025นี้ก็ได้อีกคนหลีจุ่นหลูรองผู้อำนวยการของโรงเรียนพักส่วนกลางซึ่งมีหน้าที่อบรมบ่มเพาะพวกผู้ปฏิบัติงานของพักในระดับอาวุโสบอกกับสำนักข่าวChina News Service
ว่าเป้าหมายต่างๆซึ่งบรรจุอยู่ในแผนที่5ฉบับใหม่นี้ตลอดจนคำชี้แนะต่างๆสำหรับการปฏิบัติให้บรรลุผลเป้าหมายเหล่านี้อาจจะเป็นตัวตัดสินใจว่าจีนมีความสามารถหรือไม่ที่จะเริ่มต้นก่อนคนอื่นๆในการเดินทางเดินทัพทางไกลลองมาร์ชครั้งใหม่ของตนเพื่อมุ่งทำให้วิสัยทัศน์ต่างๆและอุดมคติต่างๆของสีจิ้นผิงกลายเป็นความจริงขึ้นมาในปี2035นี้ในขณะที่แถลงการอย่างเป็นทางการของการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางของพรรคที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงได้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ปล่อยมุกกระเซ้าเย้าแย่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง400คนด้วยการพูดถึงสิ่งต่างๆที่เขาได้คาดหมายเอาไว้สำหรับในระยะเวลา15ปีข้างหน้านี้ถึงแม้ว่าเอกสารนี้จะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าความมุ่งหมายมุ่งมาดปรารถนาของผู้นำผู้นี้คืออะไรอย่างไรก็ตามก็มีข่าวลือสะพัดหนาหูว่าปักกิ่งมุ่งหมายที่จะกระโจนพรวดไปแซงหน้าประเทศสหรัฐในเรื่องผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP และในเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจให้สำเร็จภายในปี2035นี้มันก็มีบทวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งของสำนักข่าวบูมเบิร์กเสนอแนะว่าเป้าหมาย GDP ของปักกิ่งที่จะแซงหน้าสหรัฐในเรื่องของการผลผลิตทางเศรษฐกิจประจำปีนั้นอาจจะทำสำเร็จภายในเวลา5ปีเท่านั้นโดยหลี่ก็ได้พูดถึงว่าระยะเวลา5ปีข้างหน้านี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการตัดสินว่าพรรคนั้นจะทำได้รวดเร็วแค่ไหนในการทำให้วิสัยทัศน์แห่งปี2035ของสีจิ้นผิงนั้นและความมุ่งมั่นปรารถนาต่างๆในเรื่องอภิมหาอำนาจจีนซูเปอร์พาวเวอร์ไชน่าของเขาได้กลายเป็นความจริงขึ้นมาทั้งนี้ก่อนหน้านี้สีจิ้นผิงได้ยกเลิกข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญของจีนที่ให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ไม่เกิน2สมัยรวมเป็นระยะเวลา10ปีในฐานะในการเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเขาก็ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนปีที่เขาสามารถขึ้นครองอำนาจทำให้มีบางคนสงสัยว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก 10-15 ปีซึ่งก็คือในช่วงทศวรรษ2030ด้วยและทั้งนี้คณะผู้นำคอมมิวนิสต์จีนได้เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่5แล้วโดยการโฟกัสในเรื่องวิธีการที่ทำให้จีนสามารถเดินหน้าไปอย่างมั่นคงบนเส้นทางของการพัฒนาของตนในช่วงเวลาที่โลกกำลังเดินทางมาถึงทางแยกอันผันผวนและในแถลงการฉบับหนึ่งที่เผยแพร่ออกมาหลังการประชุมได้พูดคร่าวๆถึงมติการตัดสินใจต่างๆจากที่ประชุมในคราวนี้ซึ่งเป็นการกำหนดจัดวางพิมพ์เขียวในระยะกลางและระยะยาวสำหรับการพัฒนาทางสังคมและทางเศรษฐกิจของประเทศโดยสมาชิกกว่า200คนของคณะกรรมการกลางพรรคซึ่งประชุมกันเป็นการภายในช่วงสัปดาห์นี้ได้พิจารณาแผนระยะ5ปีฉบับที่14ซึ่งมีการระบุเรื่องที่ทรงความสำคัญลำดับสูงในทางนโยบายเพื่อประคับประคองการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเอาไว้ในท่ามกลางโรคระบาดและก็สายโซ่อุปทานที่ถูกรบกวนขัดขวางความสัมพันธ์อย่างมีพิษมีภัยกับโลกตะวันตกและการเสื่อมถอยของเศรษฐกิจทั่วโลกบรรดาผู้เข้าร่วมยังได้หารือถึงพิมพ์เขียวฉบับหนึ่งซึ่งมุ่งให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการที่จะเปลี่ยนแปลงจีนให้กลายเป็นชาตินิยมสังคมนิยมทันสมัยที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ภายในปี2035ซึ่งวลีนี้ดูคลุมเครือและกำกวมและเป็นที่คาดหมายกันว่าในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะเปิดเผยถึงแผนการที่หนักแน่นจริงจังมากขึ้นในเรื่องเป้าหมายระดับชาติต่างๆสำหรับระยะเวลา15ปีข้างหน้านี้แถลงการร่วมมือถือเอาเรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญที่สุดในการบรรลุเป้าหมายในครั้งนี้และบอกอีกว่าประเทศชาติคาดหวังว่าจะได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างสำคัญในเรื่องของความคงอาจกล้าหาญทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านเทคนิคของตนตลอดจนคาดหวังว่าจะมีการทะลุทะลวงอันสำคัญในพวกเทคโนโลยีแกนหลักต่างๆด้วยทั้งนี้แผนการในระยะ15ปีนี้จะเป็นแผนเช่นนี้แผนฉบับแรกของจีนและก็มีเจตนารมณ์ที่จะบรรลุเป้าหมายแห่งศตวรรษประการที่2กำหนดขึ้นมาโดยสีจิ้นผิงนั่นก็คือทำให้จีนกลายเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มั่งคั่งรุ่งเรืองเข้มแข็งเป็นประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าและความกลมกลืนกันในทางวัฒนธรรมภายในปี2049พวกสื่อของรัฐจีนเคยระบุไว้ว่าก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายแห่งศตวรรษประการแรกซึ่งได้แก่การทำให้จีนได้กลายเป็นสังคมที่มั่นคงรุ่งเรืองพอประมาณในทุกๆด้านภายในปี2021นั้นสามารถทำกันได้สำเร็จแล้ว
และจีนก็พร้อมที่จะเริ่มการเดินทางครั้งต่อไปเพื่อก้าวสู่ความยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกและสำหรับแผนระยะ5ปีฉบับล่าสุดที่ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมสำคัญของพรรคในครั้งนี้มีแนวคิดในเรื่องการพึ่งพาตนเองในขณะที่จีนต้องรับมือกับภัยคุกคามจากภาวะการหย่าร้างแยกขาดจากตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐและการเสื่อมทรามลงทุกทีของกระแสโลกาภิวัตน์ด้วยการหันมาเน้นหนักให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจภายในประเทศของแดนมังกรเองซึ่งยุทธศาสตร์ที่ใช้ในสถานการณ์ที่สำคัญเช่นนี้มีชื่อเรียกกันว่าการไหลเวียนไปทั้งคู่จะได้เห็นจีนว่ายังคงเปิดกว้างต้อนรับการลงทุนและการค้าจากต่างประเทศในขณะเดียวกันก็รวมศูนย์กำลังเพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยซึ่งมีจุดอ่อนเปราะบางน้อยลงเมื่อเผชิญกับการแซงชั่นและการก่อกวนการป่วนจากภายนอกได้โดยแถลงการร่วมได้กล่าวอีกว่าแผนระยะ5ปีฉบับที่14นี้จะเน้นหนักในเรื่องอัตราการเติบโตอย่างมีคุณภาพสูงและการขยายตลาดภายในประเทศตลอดจนขยายสมรรถภาพสมรรถนะทางด้านนวัตกรรมและด้านการบูรณาการในการพัฒนาภูมิภาคให้เป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น